แบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือติดตามตอนแรกก็บอกว่าเป็นการติดตามลูกค้าอย่างที่วันบอกค่ะเหตุผลทำไมเราต้องเกิดนำเพราะวันก็บอกว่าอย่างที่วันบอกเมื่อกี้นี้วันเปิดธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายจานกระเทียมเนาะโอเคค่ะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ค่ะถ้าวันไม่คือถ้าวันไม่บอกว่าเอาง่ายเดี๋ยวพูดอีกทีถ้าเกิดว่าวันรอว่าวันต้องเปิดทำธุรกิจซักเซ็ตมอลหรือเปิดลูกค้าเนี่ยจากคนที่วันรู้จักบอกเลยว่าวันจะทำซักเซ็ตมอลไม่ได้เลยเพราะวันไม่มีญาติที่เชียงใหม่วันไม่มีเพื่อนที่เชียงใหม่แต่ทำไมวันนี้วันมีองค์กรได้เพราะเกิดจากการติดตามของวันนะคะยังก็บอกให้อาอย่างที่เวลาปกตินะคะเวลาแฟนไปทำจานดาวเทียมเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าวันทุกวันนี้ค่ะเกิดจากการติดจานดาวเทียมมันมาได้ยังไงต้องบอกว่าเวลาแฟนมาไปติดจานดาวเทียมนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะเราต้องบอกว่าวันนี้ถ้าวันทำธุรกิจซักเซ็ตมอลแล้ววันไปติดจานถ้าวันไม่บอกว่าวันทำซักเซ็ตมอลหรือวันทำเกี่ยวกับอาหารเสริมลูกค้าจะรู้จักซักเซ็ตมอลที่วันไหมคะใช่ลูกค้าจะไม่มีใครรู้จักเลยแล้วปกติค่ะเวลาไปติดจานเนี่ยแฟนเราจะติดจานแล้วก่อนทุกครั้งค่ะเวลาก่อนที่เราจะติดจานเราเทียมเนี่ยเราต้องได้คุยกับลูกค้าก่อนถูกต้องไหมคะพอเราคุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บสิ่งแรกเนี่ยเราจะสแกนลูกค้าก่อนเลยสแกนคืออะไรเราต้องมองก่อนว่าเทคนิคในการติดจานของวันนั้นเดี๋ยวต้องถามทุกคนก่อนว่าวันนี้ถ้าทุกคนเปิดร้านทุกคนอยากมีลูกค้าประจำหรือลูกค้าซื้อแล้วผ่านไปเลยคะใช่ค่ะเราต้องการคือเปิดร้านแล้วมีลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำแล้วก็ลูกค้าประจำเนาะอย่างที่บอกตอนแรกค่ะเวลาเราคุยเนี่ยแฟนมาติดจานเนี่ยแล้วเราก็จะคุยเรื่องทั่วไปก่อนหลังจากนั้นสิ่งสำคัญเลยค่ะวันรู้สึกตอนแรกว่าเราจะแนะนำสินค้าดีๆให้สุขภาพดีๆแก่เขาสิ่งแรกที่วันยึดเราจะคิดอย่างนี้ก่อนเลยเพราะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราจะกล้าพูดไหมคะใช่เราจะไม่กล้าพูดเลยเราต้องรู้สึกว่าเรามีของดีอยู่แล้วอะเราจะนำเสนอสิ่งดีๆให้เขาให้เขาหายจากสิ่งที่เขาเป็นให้เขาหายจากสิ่งที่เขาป่วยพอเรามองปุ๊บโอเคสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่มันจะเปิดตลาดลูกค้าคือตัวหลักๆของวันนะคะก็คือไฟตัววีถามทุกคนว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายไหมคะต้องบอกเลยว่าวันสแกนจากลูกค้าเนี่ย10 คน8 คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเปิดตลาดได้ง่ายคือไฟตัววีเพราะตัววันเดย์วันก็มาจากไฟตัววี12เท่านั้นนะคะพอเราเห็นปุ๊บวันก็คุยแฟนก็ติดจานหลังจากนั้นเราก็จะคุยเรื่องทั่วไปแล้ววันเราจะสแกนว่าคนคนนี้น่าจะมีปัญหาสุขภาพตรงไหนยกตัวอย่างใครที่หน้าค้ำๆพุงโตๆถามว่าระบบขับถ่ายถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเรามองออกไหมคะว่าเขามีปัญหาระบบภายในทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราใช้แล้วอยากให้ทุกคนมีจิตวิทยาในการมองนิดนึงคือวันจะสแกนก่อนเลยถ้าดูแล้วคนเนี้ยโอเคท้องโตๆพุงใหญ่ๆหน้าดำๆแน่นอนท้องเสียในร่างกายเขาเยอะเราก็จะคุยเรื่องทั่วไปว่าพี่ปกตินะคะคือวันจะไม่ได้พูดว่าวันขายนะเราจะแบ่งปันจากเราใช้ก่อนว่าแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพนะและต้องบอกว่าตอนเนี้ยวันทำอาหารเสริมเกี่ยวกับคุณหมอเขาจะพูดอย่างนี้เลยวันทำอาหารเสริมเกี่ยวกับของคุณหมอศิริราชแล้วต้องบอกเราคือคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาสุขภาพและเราใช้ดีเราก็อยากจะแบ่งปันพอเราคุยเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าก็เริ่มสนใจพอถ้าเกิดลูกค้าตกลงซื้อปุ๊บในระหว่างที่เราติดจานเสร็จแต่ต้องบอกว่าวันจะไม่ยกเอาไฟตัววี่ไปเวลาเราคุยกับลูกค้านะคะเราคุยอย่างเวลาเราคุยเนี่ยถ้าทุกคนหิ้วสินค้าออกไปมันเหมือนเราตรงใจขายไหมคะใช่มันเหมือนเราตรงใจขายจริงๆเราอยากขายนะคะคุยกันตรงเราอยากขายอยู่แล้วคือวันก็คือคุยเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าเอาน้องว่ามีของไหมวันจะใช้เทคนิคว่าเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยววันเข้าไปดูในรถก่อนนะจะถามว่าเรามีของไหมเรามีแน่นอนเพราะต้องบอกทุกคนเลยว่าจริงๆอะค่ะเวลาคุณไปเนี่ยคุณต้องมีสต็อกสินค้าส่วนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเยอะยกตัวอย่างคุณคุยอย่างแซ่บเลยอะวันนี้มันถ่ายไม่ออกอะเดี๋ยวพรุ่งนี้คนมาเอาลูกค้าปะคะเรากลับมาเขาเปลี่ยนใจไหมคะ yeah. เขาเปลี่ยนใจวันก็แก้กลับมาที่รถทำเป็นละคนนิดนึงนะแต่เรามีของอยู่แล้วเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพราะอะไรมันไม่เป็นการจงใจจนเกินไปถูกต้องไหมคะพอวันให้ลูกค้ากินปุ๊บหลังจากนั้นวันจะติดตามคืออะไรเราต้องมีเบอร์โทรลูกค้าเราต้องมีรายชื่อลูกค้าเพราะอะไรเราจะได้โทรตามเขาได้อย่างสมมติว่าสูตรในการติดตามลูกค้าค่ะเราจะแบ่งเป็น1 3 7แล้วก็15ยกตัวอย่างวันที่1เวลาเขากินวันนี้สมมติเราขายละวันจะโทรไปถามพี่ทานแล้วหรือยังคะไฟตัววี่ที่วันแนะนำไปอย่าลืมทานนะคะมันมีผลดีต่อสุขภาพที่มากมากเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บวันที่3เราจะโทรไปอีกวันที่3พี่โทรนะคะทานไฟตัววี่หรือยังเป็นไงบ้างคะโล่งนะคะสบายไหมคะถามทุกคนเลยว่าใครเคยกินไฟตัววี่ในห้องนี้บ้างคะในห้องนี้ใครเคยกินไฟตัววี่บ้างแล้ว3 วันได้ทะลุทะลวงไหมคะบอกเลยว่า
รู้สึกเบาตัวไหมฮะลูกค้าส่งผลรางวัลก็สุดยอดมากๆเลยในไฟตาวี่หลังจากนั้นถามทุกคนก่อนว่าไฟตาวี่หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมี15ซองวันที่15เราก็โทรมาเลยพี่โทษทีนะคะไฟตาวี่อ่ะหมดแล้วหรือยังคะเป็นไงดีไหมคะลูกค้าจะโอ้รางวัลดีนะพอหลังจากนั้นปุ๊บพอเขาใช้ไฟตาวี่ดีอ่ะถามทุกคนว่าสินค้าของทัศเซมองมีแค่ไฟตาวี่ตัวเดียวหรือเปล่าคะใช่ของเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายถ้าใจถ้าไฟตาวี่ดีถามว่าเราสามารถเสริมยาสีฟันได้ไหมคะได้เราสามารถเสริมแชมพูได้ไหมคะได้เราก็เสริมจากสินค้าของเราได้เลยก็คือเนี่ยวันจะใช้เทคนิคในการติดตามก็คือ1 3 7แล้วก็15ถ้าเกิดทุกคนติดตามดีๆนะคะต้องบอกเลยว่าของวันเนี่ยวันเริ่มต้นจากการติดตามลูกค้าหมดเลยลูกค้าของวันคือนักธุรกิจของวันในวันนี้หมดเลยเพราะเราต้องติดตามเขาดีๆแล้วก็การติดตามต่อไปนะคะโอเคเทคนิคที่2ในการติดตามของวันคือการติดตามทีมงานเข้าระบบอันดับแรกก่อนที่จะคุยข้อนี้ถามทุกคนว่าวันนี้ถ้าทุกคนมีลูกอยากให้ลูกเราเรียนจบปริญญาตรีไหมคะอยากให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์ไหมคะอยากให้ลูกเราได้เกรดเอไหมคะถ้าเราอยากเรารู้อยู่แล้วเราอยากให้ลูกเราเรียนจบปตรีเรียนจบด็อกเตอร์เรียนจบเกรดเออ่ะเราจะทำยังไงอ่ะถามทุกคนก่อนว่าวันนี้ทุกคนที่เข้ามาในห้องเนี่ยค่ะเราตัดสินใจ 100% ในวันแรกไหมคะใช่ทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครที่ตัดสินใจความซักเซสมอง 100% เพราะวันก็คือคนหนึ่งที่ไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่เอาธุรกิจแบบนี้เลยจะถามว่าตัววันเนี่ยค่ะวันเปิดใจกับสินค้าเนาะวันก็ใช้เทคนิคการติดตามลูกค้าเมื่อกี้นี้จากเริ่มต้นใช้สินค้าจนเกิดความประทับใจนะคะมันจะแบ่งเป็น3เคสหลักๆเอาเคสจริงเลยนะคะที่วันใช้อย่างเคสแรกต้องบอกว่าการเปิดใจใช้สินค้าเนี่ยต้องบอกว่ายกต้องยกความดีให้กับพี่นัทก็คือแฟนวันที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเพราะแฟนวันไปติดจานเนาะพอแฟนวันแนะนำสินค้าให้พี่เขาใช้ต้องบอกว่าพี่คนนี้ค่ะอันนี้ของจริงเป็นคนที่บอกว่าในวันแรกที่เราชวนใช้สินค้าเซ็นด้วยนะคะว่าไม่ขอรับเงินจากซักเซสมองเพราะกลัวมากกับคำว่าธุรกิจเครือข่ายถามว่าถ้าคนแรกค่ะคือคนวันนั้นอ่ะที่เขาคิดแบบเนี้ยถ้าเราไม่ตามเขาดีๆเขาจะมาทำธุรกิจไหมคะไม่เขาไม่มาเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะแอนตี้มากมากเซ็นขนาดไม่ขอรับเงินอ่ะคือหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เคลื่อนในสินค้าพอพี่ขอใช้สินค้าเสร็จแล้วปุ๊บวันก็ติดตามคือยังไงก็บอกว่าแฟนมันจะเป็นคนเปิดวันจะเป็นคนติดตามพอหลังจากนั้นปุ๊บวันก็พอวันมีเบอร์โทรพี่เขาวันก็พยายามคุยทำความรู้จักแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะวันบอกทุกคนเลยว่าเทคนิคในการบริหารทีมของวันจะใช้ใจบริหารวันจะใช้ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเราวันจะไม่ได้มองในเรื่องของการเป็นธุรกิจ 100% เพราะอะไรเพราะต้องบอกว่าตัววันค่ะเราไม่มีญาติพี่น้องถามว่าถ้าเราไม่ใช่ความจริงใจอ่ะเราจะมีทีมงานได้ไหมคะในวันนี้ใช่วันจะไม่มีสักคนในองค์กรมันเลยแต่ทุกวันนี้ที่วันมีองค์กรถ้าวันใช้ใจบริหารในการบริหารติดตามและใช้ใจในการติดตามคือสิ่งหนึ่งค่ะวันบอกเลยว่าวันรู้ว่าซักเซสมอลมันคือโอกาสที่ดีที่สุดในขณะนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมคะใช่แล้วเราจะทำให้คนที่เขาอยู่ข้างนอกอ่ะหรือคนที่เขาเปิดใจแค่สินค้าแล้วอ่ะเห็นอย่างที่เราเห็นยังไงเราต้องพาเขามาดูเห็นด้วยไหมคะพอหลังจากนั้นก็วันก็ได้คุยกับพี่เขาแล้ววันก็ติดตามชวนพี่เขาพี่ไหนๆก็ใช้สินค้าดีแล้วพี่เรามาดูบริษัทในเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างมันน่าใช้มันน่าทำหรือว่าลองดูว่าสินค้าที่พี่ใช้เนี่ยมันมีมาตรฐานไหมมันมีบริษัทที่เป็นมาตรฐานไหมเผื่อพี่จะไปแนะนำใครพี่จะได้แนะนำอย่างเต็มปากโดยที่เราไม่หลอกเขาแล้ววันพลังความติดตามเสร็จปุ๊บวันก็พาพี่เขาเข้ามางานรีสตาร์ทงานที่เราไอที่ประชุมของเราแล้วก็คือมันมีรีสตาร์ทวันพาพี่เขาเริ่มต้นจากการเข้ามาฟังก์ชันรีสตาร์ทถามทุกคนว่าเวลาเราพาคนเข้ามาที่บริษัทเนี่ยค่ะกับที่เราไปคุยที่บ้านความน่าเชื่อถือที่ไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันคะบริษัทใช่เพราะของเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เห็นด้วยไหมคะของเรามีบริษัทเวลาพาคนมารีสตาร์ททุกวันนี้คนเยอะไหมคะเยอะพอคนเยอะปุ๊บสิ่งหนึ่งเวลาคนใหม่เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะรับรู้ได้หนึ่งมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และสิ่งหนึ่งที่เขาจะรับรู้ได้เขาจะมีความตื่นเต้นสองสิ่งหนึ่งที่เขาจะรับรู้ได้เขาจะมีความเชื่อมั่นในซักเซสมองมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้ามันไม่จริงคนคงไม่เยอะอันนี้คือสิ่งแรกพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บวันก็พาพี่เข้ามารีสตาร์ทวันยังตามต่อนะคะตอนนั้นพี่เขายังไม่ได้เปิดใจแบบ 100% หลังจากนั้นทุกคนก็ตามพี่เขาเข้างานโปรดักต์สินค้า
พราะพี่เขาใช้สินค้าดีแล้วปุ๊บวันก็พาพี่เขาอบรมเข้าโปรดักต์สินค้าเพื่อให้มีความมั่นใจในสินค้าแล้วต้องบอกว่าตอนนั้นค่ะมันเป็นฟังก์ชันที่มันใกล้เข้ามาก็คืองาน The Success ใครเคยไป The Success บ้างแล้วคะสุดยอดมั้ยคะสุดยอดเข้าไปแล้วเป็นไงเปิดใจมั้ยคะวันก็ชวนพี่เขาค่ะต้องบอกเลยว่าวันคุยกับพี่เขาเลยว่าพี่เนี่ยงาน The Success เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความสำคัญมากๆมันถ้าพี่ไปเห็นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นทางลัดที่พี่ก็ได้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำเงินให้พี่ก็ได้พี่ลองไปดูเลยถ้าดูแล้วมันไม่ใช่พี่ก็ต้องทำแต่ถ้าดูมันใช่มันชัวร์เรามาจับมือกันวางแผนลุยไปด้วยกันหลังจากพี่เขาเข้าเริ่มประชุมต่างๆที่วันพาพี่เขาเข้าเนี่ยค่ะปัจจุบันพี่คนนี้จากคนที่บอกว่าเซ็นว่าไม่รับเงินจากบริษัทปัจจุบันเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ประเมินที่ดังเลยค่ะเกิดจากคนที่วันไม่รู้จักเลยเกิดจากการที่เราไปติดจานดาวเทียมแล้วเราเปิดโอกาสสินค้าดีๆให้เขาเปิดโอกาสธุรกิจดีๆให้เขาอันนี้คือ1เคสเคสที่2มันจะขอแบ่งปันอีก1เคสก็บอกว่าอันนี้ก็คือลูกค้าเหมือนกันของวันนะคะต้องบอกเลยว่าวันจะเปิดใจลูกค้านะคะวันจะไม่เปิดใจด้วยธุรกิจเพราะอะไรทุกคนเห็นด้วยมั้ยเวลาเราเปิดใจด้วยธุรกิจคนส่วนใหญ่มันจะมีเส้นบางๆกั้นหัวใจเขาอยู่เห็นด้วยไหมคะด้วยเพราะอะไรเพราะต้องบอกว่าธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันบอกเลยว่าของจริงอ่ะมันแทบไม่มีของปลอมมันเยอะถ้าคุณเปิดใจเขาด้วยธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าโชคดีคุณอาจจะเปิด10คนคุณอาจจะเปิดใจเขาได้แค่3คนด้วยซ้ำแต่ถ้า10คุณเปิดใจด้วยสินค้าวันบอกเลยว่าถ้าคุยดีๆไม่ต่ำกว่า5หรือ8เคสที่คุณจะเปิดติดสมัครเขาได้อันนี้คือเทคนิคของมันเลยนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเคสเนี้ยมันก็บอกว่าพี่คนนี้ค่ะปัดปาก็เป็นลูกค้าจานมาเดี๋ยววันเหมือนกันแกใช้ไฟกระวี่เช่นเดียวกันต้องบอกว่าก่อนเริ่มต้นนะคะแกที่มีปัญหาสุขภาพคือแกมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายแล้วแกกลัวจนขนาดว่ากลัวเป็นมะเร็งลำไส้แล้ววันก็เลยแนะนำให้แกใช้สินค้าก็คือไฟกระวี่หลังจากนั้นเช่นเดียวกันมันก็เกิดการติดตามพาเข้ามาดูบริษัทก่อนว่าของเราเนี่ยพี่ลองมาดูบริษัทก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมาตรฐานไหมมันชัวร์ไหมมันมีสินค้าจริงไหมมันเป็นสินค้าที่มันมาตรฐานจริงไหมพี่เขาก็เข้ามาที่บริษัทของวันหลังจากนั้นแกก็ได้ซื้อสินค้าไปใช้เพิ่มรายสินค้าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันก็พอแกใช้สินค้าดีแล้วอ่ะคนใช้สินค้าดีแล้วใจเปิดไหมคะใช่ใจเปิดเขาบ้างเราบ้างก็คืออารมณ์เดียวกันวันก็พาพี่เขาบอกว่าอ่ะพี่เราเข้ามาดูที่บริษัทนะเรามาฟังระบบดูเรามาเข้าเรียนรู้ระบบของเซนมอลูพี่เราก็เริ่มต้นจากการรีสตาร์ทเข้าโปรดักต์แล้วก็จบด้วยเดอะซักเซสชั่นเดียวกันเลยและปัจจุบันพี่คนนี้ค่ะที่เกิดจากวันติดตามน่ะปัจจุบันเป็นตำแหน่งโกค่ะนี่ก็บอกว่าอ่ะขอแนะนำอีกหนึ่งเคสเนาะเผื่อทุกคนจะเอาไปใช้เนาะอันนี้เป็นเคสที่วันใช้จริงเลยอีกหนึ่งเคสก็บอกว่าพี่คนนี้ค่ะวันนั้นแซนมาติดจานเช่นเดียวกันแล้วพี่คนนี้ค่ะจริงๆอ่ะเราไม่ได้โฟกัสที่คนนี้วันไปติดพี่นัทไปติดจานบ้านหนึ่งแน่นอนเราไปติดจานที่เราอยากเปิดสินค้าไหมคะต้องบอกว่าจานดาวเทียมมันเป็นงานรองนะซักเซ็ตมองเป็นงานหลักแง่แต่เราก็ไปติดจานก่อนแล้วไม่งั้นเราไม่ได้ลูกค้าเห็นด้วยไหมคะเพราะเราไม่มีเพื่อนเนาะพอแฟนเราติดจานเสร็จแล้วปุ๊บต้องบอกว่าในระหว่างที่ติดจานค่ะเจ้าของบ้านหลังนั้นอ่ะจริงๆอ่ะพี่นัทโฟกัสคือเจ้าของบ้านหลังนั้นแต่เจ้าของบ้านคุยอย่างแซ่บเลยเขาไม่สนใจพอพี่คนนี้ค่ะไปยืนเกาะข้างรั้วเกาะข้างรั้วแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองจะซื้อเนาะคิดถึงลูกน้องแต่ตอนนั้นพี่เขาต้องเซอร์วิสทำจานด้วยเนาะก็เลยได้ไปซ่อมจานให้พี่เขาแล้วพี่นัทเช่นเดียวกันพี่นัทก็เล่าเรื่องสินค้าพี่ก็ลองมาที่ไหนว่าสินค้ามันน่าจะดีก็ลองซื้อไปให้ลูกน้องใช้พอลูกน้องใช้เสร็จปุ๊บก็บอกว่าลูกน้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลังจากนั้นพอลูกน้องใช้เสร็จแล้วปุ๊บวันก็ติดตามต่อถ้าวันไม่ติดตามมันจะไม่ได้พี่เขาเลยเพราะเราไม่รู้จักเขาเลยวันติดตามยังไงก็โทรหาเขาพี่เป็นไงคะสินค้าใช้ดีไหมพี่เขาบอกลูกน้องพี่ก็ใช้สินค้ามันโอเคนะพอหลังจากนั้นเราก็เข้าไปคุยเขาแล้วก็พอรู้ว่าเขามีปัญหาสุขภาพก็คือค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองถามว่ารักษายากไหมคะรักษายากมากเลยแต่อารมณ์นั้นถามว่าถ้าเรารู้ว่าคนหนึ่งที่เขามีโรคที่เขาป่วยอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์แบ่งปันอ่ะคุณจะไม่ได้มองเรื่องธุรกิจเลยคุณอยากให้เขาหายไหมคะถ้าคุณอยากจะไปให้ใช่อารมณ์แรกก็คือเราอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็เลยได้แนะนำสินค้าคือน้ำว่านจากโนติก้า
ในเบื้องต้นเพราะตอนนั้น SOD ยังไม่ออกมาพอวันแนะนำน้ำว่าเป็นพิการเสร็จแล้วปุ๊บพอพี่ประธานเดินทักวันตามต่อนะคะวันถามพี่เป็นยังไงบ้างน้ำว่าพิการกินดีไหมคะพี่เขาก็บอกโอเคเนาะมันกินดีมากๆเลยพี่ก็โอเคมันดีขึ้นแต่ด้วยจังหวะนั้นต้องบอกว่า SOD ออกมาพอดี SOD ออกมาพอดีถามว่าถ้าเกิดว่าวันไม่คิดติดตามต่อวันจะเอา SOD เนี่ยเพิ่มรายสินค้าอีกตัวให้พี่เขาได้ไหมคะใช่มันจะไม่ได้เลยทุกคนต้องมีการติดตามที่ดีนะคะวันหลังจากนั้นปุ๊บวันก็ได้พอวันรู้ว่า SOD เนี่ยมันจะสามารถรักษาโรคที่พี่เขาเป็นให้พี่เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นคือดื่มเสริมเข้าไปวันก็เข้าไปหาพี่เขาที่ร้านต้องบอกตอนแรกๆค่ะเราก็ไม่ได้รู้จักเขา 100% เนาะเราก็จะพูดยังไงดีเราก็ต้องแบบมันยังไม่ได้เป็นเรายังไม่ได้สนิทกับเขาเนาะวันก็เข้าไปคุยเขาแล้วก็บอกว่าพี่พอดีตอนนี้ไอ้สินค้าตัวนี้มันออกมาใหม่นะมันน่าจะตอบโจทย์ในโลกที่พี่เป็นได้พี่ลองเปิดใจใช้ไหมแต่ต้องบอกค่ะวันนั้นอะ SOD เนี่ยมันมีโปรโมชั่นคือ5แถม1เป็นโปรเลยแต่ในการจัดสินค้าของวันนะวันถามทุกคนก่อนว่าเวลาคุณจัดสินค้าให้ลูกค้าคุณอยากให้เขากินแล้วเขาขายไหมคะและอยากเขากินแล้วเขาเปิดใจไหมคะเพราะฉะนั้นในการจัดสินค้าของวันให้ลูกค้าเนี่ยหรือการติดตามวันจะจัดเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกคือจัดแบบรัฐบาลพาร์ทที่2คือจัดแบบเอกชนงงไหมคะจัดรัฐบาลกับเอกชนไม่งงเนาะจัดรัฐบาลคือจัดตามงบประมาณที่ลูกค้ามีแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคุณจัดตามรัฐบาลอาการของโรคมันก็จะหายแต่รัฐบาลเห็นด้วยไหมคะแต่ถ้าเราจัดแบบเอกชนอ่ะกินแล้วมันเห็นผลอ่ะวันก็เลยแต่ต้องบอกว่าวันจะเข้าไปหาลูกค้าคนนี้วันสแกนนะวันก็คงคิดว่าพี่เขาคงมีกำลังในการซื้อเป็นโปรได้เพราะวันอยากให้พี่เขาหายวันต้องเข้าไปคุยกับเขาแล้วต้องบอกว่าพี่คนนี้เขาเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยก็เลยลองสั่งมาทานสั่ง SOD มา1โปรคือ5แถม1พอหลังจากนั้นวันตามอีกนะคือติดตามต่อยังไงต้องบอกว่าวันเป็นคนหนึ่งนะคะที่วันจะสแกนองค์กรหมายถึงว่าใครที่สมัครมาใต้องค์กรวันน่ะวันจะดูแลผลประโยชน์ให้เขาทั้งหมดหมายความว่าวันนั้นที่พี่ขอสมัครสมาชิกอะค่ะพี่เขาไม่ได้เปิดใจจะทำธุรกิจเลยนะคะแต่ถามว่าเราดูแล้วลูกค้าคนเนี้ยเขาซื้อสินค้าจนเขาเป็นเอ็กซ์อัตโนมัติถามว่าลูกค้าเขาจะรู้ไหมคะว่าเขาเป็นเอ็กซ์อัตโนมัติเขารู้ไหมคะเขาไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งถ้าคุณมีใจที่บริสุทธิ์ใจที่เราไม่ได้เอาเปรียบเขาวันเอาคะแนนที่พี่เขาซื้อกินทั้งหมดใส่ให้พี่เขาเป็นเอ็กซ์แบบอัตโนมัติเพราะเนื่องจากสินค้าที่เขากินแล้วมันเป็นเอ็กซ์แบบอัตโนมัติหลังจากนั้นไม่จบวันติดตามต่อเพราะพี่คนนี้เขาต้องซื้อสินค้าต่อเนื่องถูกต้องไหมคะเพราะเขาเป็นการดูแลสุขภาพหลังจากการติดตามของเราวันรู้แล้วว่าสินค้าที่พี่เขาซื้อเนี่ยแน่นอนมันเกินความจำเป็นที่คุณสมบัติที่เราต้องทำถูกต้องไหมคะในฐานะนักธุรกิจวันก็เลยได้โทรหาพี่เขาว่าพี่เนี่ยตอนนี้พี่แค่เป็นพี่บริโภคนะแต่พี่มีโอกาสจะได้เงินคืนพี่ลองเอาใครมาสมัครต่อไหมคะตอนนั้นพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้จะชวนใครเพราะเขาก็ไม่ได้เปิดใจฮะไหนก็ไหนละเอาคุณตามาสมัครก็ได้ใส่ชื่อคุณพ่อเอามาสมัครก่อนในวันนั้นพอเอาคุณพ่อใส่แล้วปุ๊บวันตามต่อนะคะยังไม่หยุดการติดตามนะวันก็พอเสร็จแล้วปุ๊บพอพี่มาซื้อกินซื้อใช้วันรู้แล้วว่าคะแนนของพี่เขามันเยอะวันก็คะแนนที่พี่เขาซื้อกินซื้อใช้นะคะใส่ให้แบบคุณตาเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้เงินคืนอันนี้แหละเป็นการเปิดใจของลูกค้าคนนี้ของมันเลยพอเขาได้เงินปุ๊บวันรู้นะวันตามต่อนะซึ่งลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้เงินคืนถูกต้องไหมคะวันตามต่อยังไงจิ้มไปในองค์กรมเลยรู้แล้วพี่เขาจะได้เงินคืนจะได้เงินคืนอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 บาทถามว่าผู้บริโภคค่ะกินโดยที่เองไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนถ้ามีเงินเข้า 2,000 บาทเกือบ 3,000 บาทนี่ดีใจไหมคะใช่ดีใจมากๆก็เลยจังหวะนั้นเงินเข้ารู้สึกถ้าวันจันทร์ไม่ผิดจะตรงกับวันที่15ก็ได้โทรเข้าไปหาพี่เขาอีกพี่วันนี้มีเงินโอนเข้าไหมคะแล้วด้วยจังหวะนั้นนะคะพี่เขาก็กำลังงงอยู่มันมียอดเข้าแต่พี่ไม่รู้ว่าค่าอะไรแล้วตอนนั้นลูกน้องก็นั่งอยู่ข้างพอดีลูกน้องคือคนที่พี่เขาซื้ออาหารเสิร์ฟไว้ให้กินในตอนแรกที่วันเล่านะพอเสร็จแล้วปุ๊บจุดนี้แหละต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่เปิดใจเพราะอะไรเพราะพี่คนนี้ค่ะแกเป็นผู้บริโภคในเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายมาหลายบริษัทแต่ไม่เคยได้เงินคืนแล้วพอวันโทรไปปุ๊บพี่มีเงินเข้านะไม่มีเงินเข้าหรอนี่มันได้จริงหรอจุดนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนเขาบ้างเราบ้างถ้าได้เงินเนี่ยชอบไหมคะใช่เราก็รู้สึกที่มันก็โอเคนะหลังจากนั้นปุ๊บพอวันรู้ว่าเงินเข้าวันต้องเข้าไปหาพี่เขาที่ร้านอีก
ตามกี่รอบแล้วไม่ได้งานไหมคะใช่เกิดการติดตามจริงๆเข้าไปหาพี่เขาที่ร้านอีกแล้วก็ได้นั่งคุยกับเขาพี่ในไหนพี่ก็ใช้สินค้าดีแล้วในไหนก็ได้เงินคืนแล้วพี่ลองเข้ามาที่บริษัทดูไหมคะหลังจากนั้นพี่ก็ได้เข้ามาที่บริษัทอย่างที่วันบอกวันซาวเข้ามามันจะมีฟังก์ชันตอนนั้นก็คือรีสตาร์ทวันพาพี่เขาเข้ามาบริษัทพาพี่เขาเข้ามารีสตาร์ทพาพี่เขาเข้างานต่างๆแต่ต้องบอกว่าเช่นเดียวกันใกล้ๆฟังก์ชันตอนนั้นคืองานเดอะซักเซสอีกแล้ววันก็เลยคุยกับพี่เขาเลยว่าพี่ไหนๆก็ใช้สินค้าดีแล้วพี่ลองไปดูงานเดอะซักเซสกับวันอีกไหมไปดูกับวันซักตั้งว่ามันเป็นยังไงลองไปดูซิว่ามันสามารถทำเงินให้เราอยู่กระเป๋าได้ไหมพี่เขาก็เลยตัดสินใจไปเดอะซักเซสกับวันอันนี้ก็คือจุดคลิกอีกเช่นเดียวกันก่อนไปเดอะซักเซสตอนนั้นพี่เขายังไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรนะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นตำแหน่งแพทย์ที่น่ำค่ะเหตุผลทำไมวันอยากจะแบ่งปันเทคนิคในการติดตามค่ะยังต้องบอกเลยว่าคุณจะสปอนเซอร์คนมาได้กี่คนมันไม่สำคัญสำคัญที่คุณทำติดตามให้เขาว่าเชื่อเหมือนคุณได้ยังไงธุรกิจเครือข่ายเอาง่ายที่วันบอกค่ะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันแปลกมันไม่เหมือนงานอื่นถูกต้องไหมคะคืออย่างที่วันบอกค่ะทุกวันเนี้ยเขาเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าวันการันตีกับตัววันเองวันไม่เคยเปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายแต่วันนี้สิ่งที่วันเปิดใจเพราะวันมาจากสินค้าหลังจากนั้นวันเกิดจากการเรียนรู้เข้าระบบเข้าทุกคอร์สเข้าทุกฟังก์ชันมันเลยทำให้วันเชื่อมั่นเชื่อมั่นในธุรกิจตัวนี้หลังจากนั้นอ่ะวันก็จะพยายามส่งต่อแล้วต้องบอกเลยว่าของวันนะคะในการติดตามทีมงานอ่ะวันไม่เคยคิดว่าทีมงานวันเป็นดาวไลน์วันคิดว่าทีมงานมันคือพี่วันคือน้องวันคือเพื่อนของวันเพราะอะไรวันนี้ถ้าเรามีรายได้ที่ดีขึ้นเขามีรายได้ที่ดีขึ้นคุณมีความสุขไหมคะ yeah. ถามว่าสิ่งหนึ่งค่ะว่าจะแบ่งปันเสริมให้นิดนึงเนาะต้องบอกว่าตัววันเองค่ะเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะได้เงินแค่เราคนเดียวคุณจะได้เงินกี่ล้านก็แล้วแต่จะมันเป็นแค่คุณคนเดียวเห็นด้วยไหมคะแต่คุณรู้ไหมซักเซสโมอ่ะคุณจะได้เงินเท่าไหร่อย่างสมมติวันนี้มันอาจจะได้รับรายได้รวมอยู่ที่ล้านกว่าบาทแต่มันเป็นรายได้รวมที่กว่าล้านกว่าบาทที่มันมีคนตามมันมามันมีคนที่อยู่ในองค์กรมันที่เราเกิดจากการติดตามเขาได้เงินกับเราด้วยถามว่าถ้าคุณติดตามอ่ะแล้วทำให้เขาสำเร็จเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณจะมีรายได้ที่เยอะขึ้นไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามเขาดีๆทำให้เขาเข้าระบบอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งหนึ่งนะคะในห้องนี้ใครอาจจะเป็นดาวไลน์ใครอาจจะเป็นอัพไลน์ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นเพิ่งสมัครมาคุณเป็นดาวไลน์อยู่ให้คุณรู้เลยว่าทุกครั้งที่อัพไลน์ชวนคุณเข้าระบบเพราะอะไรเพราะอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นแบบ 100% ในซักเซสมอลพอคุณมีความเชื่อมั่นแบบ 100% คุณก็จะส่งต่อความเชื่อมั่นแบบ 100% ให้กับทีมงานคุณได้พอคุณมีความเชื่อมั่นทีมงานคุณมีความเชื่อมั่นถามว่าองค์กรคุณโตไหมคะองค์กรโตเนาะแล้วต้องบอกว่าในการเคลื่อนบัตรของวันนะวันจะใช้เทคนิคในการเคลื่อนคนเข้าระบบคุณไม่ต้องเก่งจริงๆวันไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่วันเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าวันจะใช้เทคนิคในการเคลื่อนคนเคลื่อนคนคืออะไรเคลื่อนคนเข้ามาในฟังก์ชันวันนี้การถามทุกคนเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยสำหรับที่เป็นคนใหม่นะคะใครเป็นคนใหม่บ้างคะมีไหมก่อนที่คุณจะเข้ามานั่งในวันนี้กับที่คุณนั่งฟังมาทั้งวันคุณเชื่อมั่นในวันนี้เยอะขึ้นกว่าวันที่คุณจะเข้ามาไหมคะใช่เราเชื่อมั่นเยอะกว่าแล้วต้องบอกว่าวันอยากจะโปรโมทงานนี้นะคะที่มันจะใกล้ที่สุดอันนี้ก็คือหนึ่งฟังก์ชันที่มันจะมีผลต่อความเชื่อของคนในองค์กรของคุณมันมีชื่องานว่าไฟเลเวลการเป็นผู้นำในตัวคุณเราจะจัดวันที่7มกราต้องบอกว่าคอร์สเนี่ยค่ะคุณพาคนเข้าได้เยอะเท่าไหร่องค์กรคุณจะโตมากเท่านั้นอย่างน้อยๆคนละ3บาทคืออะไร1ใบคือตัวเราถูกต้องไหมคะอีก2ใบคือใครคุณรักใครอ่ะเอาง่ายรักใครหวังดีกับใครอยากให้เขามีรายได้อยากให้เขาโตอยากเขามีรายได้มีโอกาสที่ดีอย่างน้อยๆซ้าย1คนขวา1คนพาเขาเข้ามานี้แล้วเขาจะมีชีวิตที่ดีมีโอกาสดีๆของซักเซสมอลเข้ามาในชีวิตครอบครัวของเขาแล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จเหมือนเราแล้วสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าวันเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะแบ่งปันทุกคนเลยว่าวันคือคนต่างจังหวัดวันไม่มีพี่วันไม่มีน้องวันไม่มีญาติจะถามวันเนี้ยมีองค์กรเป็นพันคนได้สุดยอดไหมคะสุดยอดมีพันเป็นพันองค์กรได้ไปมีคนเป็นพันองค์กรได้เพราะเกิดจากการแบ่งปันเพราะเกิดจากการอะไรคะปากเปิดธุรกิจเปิดขอให้คุณพูดไปเถอะค่ะสิ่งหนึ่งอ่ะหลายคนนะคะสำหรับคนใหม่คนเก่าที่ไม่กล้าที่จะพูดคุณพูดไปเลยมันไม่มีอะไรเสีย
เราให้สินค้าที่ดีเราให้โอกาสที่ดีเดียวเขาเนาะแล้วพยายามแบ่งปันเรื่องราวของซัสเซมอลให้ทุกคนรู้จักแล้วคุณจะมาประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะโอเคในส่วนของวันนี้วันก็จะขอแบ่งปันในเทคนิคการติดตามนะคะ